สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูขนมจีบต้มสูตรครัวสนามบอกเลยว่าไส้แน่นน้ำจิ้มอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาผสมไส้ขนมจีบกันเลยนะครับหมูบดติดมัน500กรัมใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยครับและตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะ3เกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปั่นทุกอย่างให้เนียนเข้าด้วยกันนะครับปั่นทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรานำหมูของเรามาผสมส่วนผสมที่เหลือกันเลยครับแครอทหั่นเต่า50กรัมต้นหอมซอย2ต้นแล้วก็ให้เรานวดไส้เข้ากันเลยครับนวดคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะครับนำไปพักแช่เย็นไว้30นาทีนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มกันต่อเลยครับน้ำตาลทราย130กรัมน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาซีอิ๊วดำหวาน4ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า50 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำจิ้มนะครับเคี่ยวน้ำจิ้มให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราก็พักไส้ครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาห่อขนมจีบกันเลยครับให้เรานำแผ่นเกี๊ยวนะครับมาห่อกับไส้ขนมจีบได้เลยนะครับให้เราห่อขนมจีบของเราพอดีคำนะครับเดี๋ยวเรามาห่อขนมจีบกันให้เสร็จเลยครับแล้วก็ห่อขนมจีบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการต้มขนมจีบกันเลยครับให้เราตั้งน้ำด้วยไฟแรงจนน้ำเดือดพ่านแบบนี้นะครับแล้วให้เราหลีมาที่ไฟกลางนะครับแล้วก็นำขนมจีบของเราลงไปต้มให้สุกลอยขึ้นมาเลยนะครับเมื่อขนมจีบของเราสุกลอยขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆต้มต่ออีก2นาทีนะครับเราก็ต้มขนมจีบของเราครบเวลาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ตักขนมจีบของเรามาคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวเลยครับเพื่อไม่ให้ขนมจีบของเราติดกันนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูขนมจีบต้มสูตรครัวสนามพร้อมน้ำจิ้มนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายไส้แน่นอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำสูตรไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้